สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวและการนำเสนอข้อมูลแก่นักทุนรายย่อยของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนตัวย่อนะครับก็คือ UBE ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็แปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับตอนนี้เตรียมที่จะมีการนำเสนอขายหุ้น IPO พร้อมกับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับวันนี้ผมอีวันพจน์ธนาเพิ่มสุขครับพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการทุนจากทีเอ็นช่อง16และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งช่องถามอีกกับอีกวันนี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและทุกท่านครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์4ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของ MT Multimedia เวลที่ไทยนะครับถามอีกกับอีกแล้วก็ Asia Plus Group นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางถ้าหากว่าอยากจะถามคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์มาได้แล้วแต่ว่าท่านสะดวกช่องทางไหนก็พิมพ์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวในตอนท้ายผมก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็นำมาถามท่านผู้บริหารให้กับพวกเรานะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมนะครับของการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งทุกท่านครับนอกเหนือจากการที่บริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนหรือว่า UBE เนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดเอทานอลที่มีการผลิตแล้วก็แปรรูปจากมันสำปะหลังนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราอาจจะเป็นลูกค้าทางอ้อมของ UBE อยู่ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับ UBE เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจต่อยอดไปในเรื่องของด้านเกษตรอินทรีย์พร้อมกับมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเป็นทั้งผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำในระดับโลกเลยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการเติบโตในเรื่องของ business model เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้งความยั่งยืนและมีความมั่นคงเติบโตได้ในระยะยาวและที่สำคัญนะครับเป็นธุรกิจน้ำดีที่ถ้าว่าธุรกิจของเขาเติบโตเนี่ยนะครับฐานะของพี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาพบกับท่านผู้บริหารที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงทั้ง business model เป็นอย่างไรกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรหลังจากที่เข้า IPO แล้วจะมีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามชมน่าสนใจจริงๆนะครับส่วนในช่วงแรกนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับบริษัทให้มากยิ่งขึ้นผ่านวิดีโอพรีเซนเทชันชุดนี้ครับเรียนเชิญเลยครับประเทศไทยพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุบลราชธานีจังหวัดยุทธศาสตร์ประตูเชื่อมสู่ AEC ระหว่างไทยลาวและกัมพูชาแหล่งผลิตเพื่อเศรษฐกิจมันสำปะหลังต้นทางการผลิตพลังงานสะอาดและอาหารปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจใหม่แบบชีวภาพกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศประกอบธุรกิจหลัก3ประเภทได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังและ 3. ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลดำเนินการโดย UBEบริษัทเริ่มต้นธุรกิจเอทานอลในปี2554โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัทไทยออยล์เอทานอลจำกัดในเครือไทยออยล์กรุ๊ปและบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชน2บริษัทชั้นนำด้านการกลั่นน้ำมันและสร้างสรรค์พลังงานสะอาดส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำฐานการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังรายใหญ่ในประเทศด้วยกำลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวันหรือ146ล้านลิตรต่อปีสามารถผลิตได้ทั้งเกรดเชื้อเพลิงและเกรดอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีไฮบริดที่มีความทันสมัยและครบวงจรช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์อุบลซันฟลาเวอร์ดำเนินการโดย UBS มีผลิตภัณฑ์หลักคือแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกซึ่งบริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกโดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกระดับสากลปลอดสารเคมีตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูปปัจจุบันบริษัทมีการวิจัยพัฒนาและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่แป้งฟลาวมันสำปะหลังภายใต้แบรนด์ทาซุโกะที่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีในอุตสาหกรรมขนมและเบเกอรี่
มีคุณสมบัติเด่นคือกลูเตนฟรีนอน GMO ไฮไฟเบอร์พร้อมรองรับการเติบโตไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในกระบวนการผลิตเอทานอลและแป้งมันสำปะหลังบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการผลพลอยได้แบบ Zero Waste โดยการนำกากมันสำปะหลังและน้ำที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตของทั้งสองโรงงานมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรโดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งสามารถลดต้นทุนพลังงานโดยการนำพลังความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้หมุนเวียนภายในโรงงานและสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนี้บริษัทมีการทดลองวิจัยเพื่อนำผลพลอยได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาทิโครงการนำกากมันสำปะหลังมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดินปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคเนื้อเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ดำเนินการโดย UBA จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการต้นน้ำการมีพื้นที่ทางการเกษตรและมีเกษตรกรต้นแบบในการผลิตพืชออร์แกนิกบริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดโลกที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพธุรกิจเกษตรอินทรีย์สามารถส่งเสริมอาชีพใหม่ๆให้กับเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์อาทิกาแฟข้าวผักและสมุนไพรอินทรีย์เสริมสร้างระบบนิเวศอินทรีย์ให้ขยายเติบโตในประเทศได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของไทยจะได้ประโยชน์กับประเทศชาตินะครับแล้วก็กับกลุ่มเกษตรกรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะขับเคลื่อนนะครับสร้างเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับนอกจากนี้การมุ่งมั่นทำงานแบบบูรณาการโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเกษตรกรภาคประชาสังคมและบริษัทในกระบวนการที่เรียกว่าอุบลโมเดลเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลพร้อมเป็นพลังผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหารด้วยการเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรของคนไทยมุ่งขับเคลื่อนวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนขอบคุณมากครับนั่นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่พอดูแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าทางฝั่งของ UBE นั้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความน่าตื่นเต้นก็คือการขยายธุรกิจนะครับต่อยอด business model เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากก็เป็นการเพิ่มนะฮะในเรื่องของโอกาสในการเติบโตในอนาคตด้วยและที่สำคัญถ้าเมื่อสักครู่นี้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของพี่น้องเกษตรกรถ้าว่าธุรกิจของเขาเติบโตได้ดีพี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลยุทธ์จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารแต่ละท่านกันเลยนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณเดชพลเลิศสุวรรณโรจน์ครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับท่านถัดมานะครับคุณชุนโพคไคสวรรค์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนท่านที่3นะครับคุณรัชดาเกลียวปฏินนท์ครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและท่านที่4นะครับท่านยอดฤดีสันตติกุลนะครับท่านรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายในครั้งนี้นะครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะครบทุกแง่มุมครบทุกมิตินะครับตั้งแต่กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ business model โอกาสในการเติบโตแล้วก็สถานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ใน4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของ MT Multimedia Wealthy Thai ถามอีกกับอีกแล้วก็ Asia Plus Group นะครับพิมพ์มาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเอาละครับขออนุญาตเริ่มต้นกันที่คุณเดชพลก่อนเลยนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่นะซึ่งผมคุยกับท่านหลายรอบแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกถึงพลังนะฮะมีความแอคทีฟแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวให้เล่าก่อนแล้วกันนะครับว่า business model ของ UBE นั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้าได้ครับเรียนเชิญเลยครับครับขอบคุณคุณอีกครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับในส่วนของธุรกิจนะครับบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับเห็นเป็นตัวสีแดงกล่องสีแดงนะครับใน presentation ด้วยนะครับเป็นบริษัทที่จะlisted นะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับset นะครับแห่งประเทศไทยนะครับในเร็ววันนี้นะครับความแข็งแรงของเรานะครับเรามีผู้ถือหุ้นนะครับที่เป็นพันธมิตรที่แข็งแรงเลยนะครับก็คือกลุ่มบริษัทนะครับของบริษัทบางจากนะครับแล้วก็กลุ่มบริษัทนะครับของไทยออยล์นะครับที่ร่วมกันนะครับในการทำโรงเอทานอลนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเอทานอลนะครับที่มีกำลังผลิตนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีธุรกิจนะครับที่อยู่ในเครืออีก2บริษัทนะครับก็คือบริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์นะครับที่เป็นธุรกิจในการที่จะผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์นะครับแล้วก็ฟลาวมันสำปะหลังด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีบริษัทอุบลไบโอเกษตรครับที่เป็นธุรกิจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับโดยรวมเนี่ยนะครับเรามีธุรกิจนะครับที่เป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือเอทานอลนะครับแล้วก็มีแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์ด้วยครับในส่วนของโรงเอทานอลนะครับก็จะเห็นว่าเรามีโรงเอทานอลนะครับกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวันนะครับเราผลิตได้ทั้งเกรดเชื้อเพลิงแล้วก็เกรดอุตสาหกรรมด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราผลิตเป็นเกรดเชื้อเพลิงนะครับอย่างที่คุณอีกว่าครับเราส่งเอทานอลนะครับเกรดเชื้อเพลิงนะครับให้กับบริษัทน้ำมันนะครับต้องเรียกว่าครบทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับของสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เนี่ยต้องมีเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงนะครับจากบริษัทเราเนี่ยนะครับผสมอยู่ด้วยแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับโรงงานเอทานอลนะครับยังสามารถที่จะผลิตนะครับเกรดที่เรียกว่าเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับเราก็ได้รับการอนุญาตเป็นการชั่วคราวนะครับให้ผลิตและจำหน่ายเกรดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะไปผลิตเป็นเจลเป็นสเปรย์นะครับเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อทำความสะอาดนะครับซึ่งก็เรียกว่าได้มาเป็นการช่วยเหลือนะครับในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะครับเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งก็มีกำลังการผลิตที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเราผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับปีนึงเนี่ย150,000 ตันนะครับใน150,000 ตันเนี่ยนะครับยังเป็นแป้งมันอินทรีย์นะครับอยู่ที่ 40,000 ตันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสายการผลิตน้องใหม่ครับที่เพิ่งจะเรียกว่าก่อสร้างโรงงานเสร็จแล้วก็ติดตั้งเครื่องจักรสำเร็จเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็คือส่วนที่เป็นฟลาวมันสำปะหลังครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีส่วนที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งทั้งปลูกในที่ดินของเราเองนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เรียกว่าเป็น contact farming หรือเกษตรกรเครือข่ายนะครับก็จะมีทั้งข้าวอินทรีย์แล้วก็ตัวกาแฟอินทรีย์ด้วยครับครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของเรามี3ขานะครับเอทานอลแป้งมันสำปะหลังแล้วก็เกษตรอินทรีย์เอามาเจาะนะครับตัวคอร์บิสเนสต่อเลยครับครับก็ถ้าไปทีละตัวนะครับของเอทานอลนะครับเรามีโรงงานผลิตเอทานอลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับเราผลิตโดยใช้หลักคิดนะครับที่เรียกว่าซีโร่เวสต์นะครับเราไม่ปล่อยให้เรียกว่าบายโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกากมันสำปะหลังหรือจะเป็นส่วนของน้ำนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าน้ำเสียหรือน้ำที่เหลือใช้ก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ปล่อยให้เหลือทิ้งเลยนะครับเรานำทั้งหมดนะครับมาทำเป็นพลังงานนะครับก๊าซชีวภาพนะครับใช้ในการที่จะเป็นพลังงานให้กับโรงงานของเรานอกจากนั้นนะครับยังผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีกระแสไฟฟ้าเหลือนะครับจากการที่เราใช้ในโรงงานเนี่ยเราจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2เมกะวัตต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังไม่เหลือทิ้งอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นกากสุดท้ายเลยนะครับจากการผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยนะครับเรานำไปผลิตเป็นพวกสารปรับปรุงดินนะครับก็ใช้ในเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำนะครับเรานำไปใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียนะครับซึ่งก็มีรายได้ส่วนนึงนะครับเป็นการขายหญ้าเนเปียที่เป็นอาหารสัตว์ด้วยนะครับวันนี้นะครับในธุรกิจของเอทานอลนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ครบวงจรครับก็คือนอกจากผลิตแล้วเนี่ยนะครับบายโปรดักต์ทั้งหมดนะครับก็จะนำไปทำเป็นพลังงานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ
ครับนี่เป็นตัวคอบิสเนสตัวแรกนะครับทีนี้มาดูปริมาณในภาพใหญ่ๆก่อนนะครับคุณเดชพลนะฮะว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เราบอกว่าเอ้ยมันเติบโตแล้วมันมีความน่าสนใจเนี่ยนะครับมันเติบโตมามากน้อยแค่ไหนแล้วปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับให้กับธุรกิจในภาพใหญ่ๆครับครับตัวเอทานอลเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเติบโตนะครับตามนโยบายที่รัฐบาลนะครับส่งเสริมนะครับให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นเนี่ยนะครับโดยหลักคิดหลักการนะครับผลิตจากเรียกว่าสินค้าเกษตรของประเทศไทยเองนะครับซึ่งก็ผลิตได้ทั้งเป็นอาหารอยู่แล้วแหละเป็นหลักการนะครับแล้วก็ผลิตเป็นพลังงานได้ด้วยนะครับเพราะเนี่ยเอทานอลนะครับก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดนึงที่สำคัญเลยนะครับของประเทศไทยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทุกชุดนะครับที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้นะครับว่าถ้าจากกราฟในpresentation นี้นะครับก็มียอดนะครับในเรื่องของการใช้นะครับตัวน้ำมันแก๊สโซฮอลก็ดีนะครับหรือตัวเอทานอลก็ดีเนี่ยนะครับเติบโตนะครับขึ้นมาทุกปีนะครับก็โดยหลักการเลยก็คือเป็นในเรื่องของการที่จะรัฐบาลส่งเสริมนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ายิ่งถ้าพวกเราช่วยกันใช้นะครับน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับมากขึ้นเท่าไหร่นั้นเนี่ยครับต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของการที่จะใช้สินค้าเกษตรที่ปลูกโดยพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นการลดการนำเข้าน้ำมันนะครับจากต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการใช้เอทานอลนะครับอยู่วันนึงนะครับประมาณสัก4ล้านลิตรบวกลบนะครับอาจจะย่อๆลงไปบ้างในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแต่ว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับตามแผนเขาเรียกว่าแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยนั้นนะครับถ้าเป็นตัวย่อเรียกว่าแผน AEDP 2018นะครับอันนี้เรามีเป้าหมายนะครับร่วมกันนะครับช่วยกันเลยนะครับทั้งประเทศเนี่ยที่จะใช้เอทานอลนะครับให้เติบโตถึงอีก7ล้านลิตรกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับถือว่าด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลอันนี้นะครับจะทำให้เอทานอลนะครับเติบโตกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับจากปัจจุบันครับครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคุณเดชพลครับนอกจากนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าโรงงานเอทานอลของเรานะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอลที่นำไปใช้เป็นส่วนผสมนะครับเรานำมาผลิตนะครับเป็นเรียกว่าเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมนะครับใช้ในเจลใช้ในสเปรย์นะครับฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือต่างๆนอกจากนั้นนะครับขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับว่าเราทำเป็นเขาเรียกว่าในยี่ห้อของเราเองด้วยนะครับนี่ครับมีติดมือนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับยี่ห้ออุบลไบโอนะครับใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับลองเข้าโทรศัพท์มือถือท่านก็ได้นะครับเราขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่าเป็นการขายดีเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับยี่ห้ออุบลไบโอครับครับลองสามารถที่จะซื้อหาได้นะครับนะฮะผมก็อยากจะถ้าเห็นในตลาดเดี๋ยวผมจะลองซื้อเอามาใช้ลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ยังคงอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับงั้นก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะที่มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ออกมาให้กับบรรดาผู้บริโภคนะครับนี่มาดูปริมาณกันหน่อยนะครับปริมาณการขายเอทานอลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง UBE นะครับกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมค่าเฉลี่ยในภาพใหญ่ครับครับต้องเรียนคุณอีกและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูปริมาณนะครับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลก็ดีนะครับปริมาณการใช้เอทานอลก็ดีนะครับเราดูลองดูกราฟทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบปีฐานนะครับว่าเป็นปีที่เหตุการณ์ปกตินะครับปี63ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่ง6เดือนแรกนะครับของปี64นี้นะครับจะเห็นว่าปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลแน่นอนนะครับลดลงจากสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับพอมาถอดออกมาเป็นปริมาณการใช้เอทานอลภาพรวมก็ยังลดลงนะครับลดลงตั้ง 14% กว่านะครับตามกราฟที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของบริษัทนั้นนะครับก็เรียกว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีการกระจายของลูกค้านะครับที่ดีแล้วก็มีการทำสัญญานะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวต่างๆนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์นะครับในการที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของบริษัทเองนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าปีนี้เรามีการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีก 2.8% นะครับในช่วง6เดือนแรกนะครับทั้งที่ถ้าดูจากสถานการณ์เมื่อกี้นะครับในกราฟ2อันก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าทั้งน้ำมันก็ดีทั้งแก๊สโซฮอลนะครับทั้งเอทานอลก็ดีเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าเอทานอลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะครับในการที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทครับครับนี่คือธุรกิจแรกนะครับที่เรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับทีนี้มาดูธุรกิจที่2ซึ่งผมว่าหลายท่านเองก็น่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่คำถามก็คือว่าอย่างของเราเองมันมีจุดเด่นในมุมไหนบ้างแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับคุณเดชพลเพราะว่าเผื่อบางท่านเขาอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนผสมตรงส่วนไหนอย่างไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแล้วเราตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคยังไงบ้างครับ
ครับธุรกิจที่2ของบริษัทนะครับก็คือธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังย่อๆนิดนึงก่อนแล้วกันว่าแป้งมันสำปะหลังนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับแป้งมันสำปะหลังนี่ใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยเราคุ้นเคยนะครับเราส่วนผสมในอาหารทำให้อาหารข้นหนืดนะครับเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นอาหารประเภทเช่นตัวไข่มุกนะครับที่อยู่ในชานมไข่มุกเป็นต้นนะครับแล้วก็ในเกรดที่เรียกว่าเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับก็ยังเอาไปใช้ในการทำกระดาษนะครับเราลองยกตัวอย่างนะครับกระดาษที่เป็นกระดาษอย่างกระดาษ A4 ขาวๆเงี้ยครับที่ลื่นๆนะครับก็เกิดจากการที่เอาตัวแป้งมันสำปะหลังเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบนะครับในการผลิตกระดาษด้วยนะครับอันนี้คร่าวๆเล่าให้ฟังว่าแป้งมันสำปะหลังนี่มีประโยชน์เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ในเรียกว่าทั้งอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทั่วๆไปเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เรามาดูของบริษัทดีกว่านะครับว่าเป็นไงนะครับของบริษัทเลยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับว่าจุดเด่นของเรานะครับอยู่ที่มันสำปะหลังที่เรียกว่าเป็นมันสำปะหลังออร์แกนิกหรือมันสำปะหลังอินทรีย์นะครับถ้าดูตัวโลโก้ที่อยู่ด้านล่างของสไลด์นะครับจะเห็นว่าอันนั้นเนี่ยเป็นcertification นะครับเป็นมาตรฐานตัวออร์แกนิกระดับสากลเนี่ยนะครับที่บริษัทเนี่ยนะครับได้รับนะครับเราลองไล่ไปทีละตัวนะฮะซ้ายสุดเนี่ยด้านล่างนะจะเห็นว่า USDA Organic เราก็ได้นี่คือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถัดมานะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็เป็น Euro Organic อันนี้ของทางประเทศในแถบทวีปยุโรปนะครับแล้วก็อันที่3นี่คือ Organic Thailand ของประเทศไทยเราเองนะครับถัดมานะครับเป็น Jazz นะครับอันนี้ก็คือออร์แกนิกของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถัดมาอีก2โลโก้นะครับเป็นออร์แกนิกของประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศเกาหลีด้วยนะครับต้องเรียกงี้ครับว่านอกจากประเทศไทยเราที่เราได้มาตรฐานออร์แกนิกแล้วนะครับอีก5เรียกว่าเซอร์ติฟิเคชันนะครับในระดับสากลเนี่ยเราได้มาครบหมดเราถือเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับของผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังชนิดที่เป็นออร์แกนิกนะครับหรือว่าแป้งมันอินทรีย์เนี่ยแหละครับในระดับสากล นะครับต้องเรียนนี้ครับว่าในกำลังการผลิตแป้งมันของเรานะครับปีนึงเราผลิตประมาณสัก 150,000 ตันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราผลิตเป็นแป้งมันอินทรีย์นะครับอยู่ประมาณสัก 40,000 ตันนะครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายนะครับในการที่จะเพิ่มนะครับทั้งการผลิตและการจำหน่ายเนี่ยนะครับให้มากขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีอีกประเภทนึงของของแป้งนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียกว่าเป็นฟราวมันสำปะหลังนะครับต้องบอกว่าแป้งมันสำปะหลังกับฟราวมันสำปะหลังนี่ไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตเล่าให้คุณอีกฟังอย่างนี้เลยนะครับว่าแป้งมันสำปะหลังเมื่อกี้นะครับที่ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าใช้ในการทำอาหารทำอุตสาหกรรมในต่างๆนะครับแต่ว่าฟราวมันสำปะหลังนี่ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับบริษัทนะครับไปเรียกว่าซื้อลิขสิทธิ์นะครับไลเซนส์ในการผลิตนะครับจากสถาบันวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับของประเทศไทยเรานี่แหละนะครับก็คือสถาบันสวทช.นะครับก็เราติดตั้งนะครับและเครื่องจักรต่างๆสำเร็จนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับว่าฟาวเนี่ยเป็นอินโนเวทีฟนะครับเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของเรื่องของอาหารเอาละต่างกันยังไงนะครับจะเล่าให้พี่อีกฟังอย่างนี้ฮะฟาวนะครับอยู่ทางขวาเนี่ยจะเห็นว่าฟาวนะครับใช้ในการทดแทนนะครับตัวแป้งสาลีนะครับที่จะใช้ในการผลิตอาหารและขนมต่างๆนะครับในส่วนของสตาร์ชนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าใช้ทั้งอาหารทั้งอุตสาหกรรมแต่ฟาวเนี่ยนำมาใช้เพื่อทดแทนแป้งสาลีเลยครับมันดีกว่ายังไงอะครับคุณเดชพลเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ผมว่าหลายคนก็คงเคยชินการใช้แป้งสาลีอยู่นะครับนี่แหละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเนี่ยในหน้านี้เนี่ยครับเขาเห็นแล้วว่าแป้งสาลีนะครับใช้ทั้งทำพวกขนมปังนะครับทำทั้งพวกพาสต้าเบเกอรี่นะครับเส้นพวกราเมนอะไรต่างๆเอาล่ะข้อดีกว่านะครับเดี๋ยวดูในหน้าถัดไปเลยนะครับข้อดีกว่าที่สำคัญเลยนะครับคือเป็นกลูเตนฟรีครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันนั้นนะครับมีผู้บริโภคเนี่ยนะครับหลายๆท่านเลยเนี่ยต้องบอกว่าแพ้นะครับตัวกลูเตนนะครับหรือว่าแพ้ตัวแป้งสาลีนะครับแต่ปรากฏว่าฟราวมันสำปะหลังของเรานะครับไม่มีแป้งสาลีนะครับอันนี้นะครับในสไลด์หน้านี้เนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นยี่ห้อของบริษัทนะครับยี่ห้อแซฟวีที่เราจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นคำว่ากลูเตนฟรีอาจจะตัวเล็กสักนิดนึงนะครับแต่ว่าในอาหารหรือขนมทั้งหมดในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับเด็กก็มีนะครับเป็นเบบี้พัฟก็มีนะครับเป็นขนมนะครับเป็นแป้งพรีมิกซ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นกลูเตนฟรีทั้งหมดครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลูเตนฟรีนะครับในบ้านเราเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับคำนี้นะครับแต่ว่าถ้าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็นะครับคำว่ากลูเตนอาหารกลูเตนฟรีนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมีความเป็นพรีเมียมนะครับมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับกว่าอาหารที่เป็นอาหารปกติทั่วไปนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่แพ้นะครับพี่อีกที่จะสามารถรับประทานได้คนที่ไม่แพ้เนี่ยนะครับคนชนะนะครับก็รับประทานได้นะครับก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับผมครับครับรสชาติก็น่าจะใกล้เคียงใช่ไหมครับเพราะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับตัวรสชาติของแป้งสาลีอ๋อครับต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่า
ถ้าเราท่านๆเนี่ยนะครับเรียกว่าถ้าทำ blind test กันนะครับเราปิดตาแล้วลองชิมเนี่ยเรียกว่าดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นยังไง อันนี้มีข้อที่อยากจะขอเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าโดย perception ละกันนะครับโดยความรู้สึกของเรานะครับในฐานะผู้บริโภคเนี่ยบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะทานอาหารเพื่อสุขภาพแต่เอ๊ะพอเราจะทานอาหารเพื่อสุขภาพเราบอกว่าเนี่ยรสชาติก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็อาจจะมีอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าไม่คุ้นลิ้นไม่คุ้นชินเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าอันนั้นเนี่ยเขาใช้แป้งเรียกว่าแป้งทางเลือกอื่นแต่ว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่สวทช.เนี่ยนะครับเขาวิจัยนะครับมาเป็นร่วมเป็น10ปีนะครับแล้วก็ตอนที่บริษัทเนี่ยนะครับได้มาผลิตอันนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นขนมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับจะเห็นว่านะครับว่ารสชาติ texture ต่างๆนะครับเรียกว่าดูไม่ออกเลยครับว่ามันต่างกับแป้งสาลียังไงครับพี่อีกครับครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากโดยเฉพาะคนไหนที่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้คุณเดชพลบอกว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยเขาให้การยอมรับเรื่องนี้พอสมควรเลยนะเราเล็งตลาดไหนนะครับเป็นพิเศษที่นี่แหละมันคือทาร์เก็ตของเราแล้วมีโอกาสที่จะไปโตที่นู่นครับต้องเรียนนี้ครับว่าบริษัทนะครับเป็นผู้ส่งออกนะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับที่ส่งออกไปประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับเป็นลูกค้าที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นอินโนเวชันในเรื่องของทางด้านฟู้ดบิสเนสนะครับนำไอตัวแป้งมันอินทรีย์ของเรานะครับแล้วก็ฟลาวมันสำปะหลังของเราเนี่ยนะครับไปผลิตเป็นอาหารเป็นขนมต่างๆมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าสำคัญของเราเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถัดมาก็คือประเทศที่อยู่ในกลุ่มของประเทศทางด้านยุโรปนะครับนอกจากนั้นนะครับมีน้องใหม่ครับก็คือประเทศในประเทศในเอเชียเรานะครับก็คือประเทศจีนนะครับแล้วก็จะมีเกาหลีกับญี่ปุ่นที่รองลงไปด้วยต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่ประเทศจีนเดี๋ยวนี้นะครับมีความนิยมในสินค้าที่เป็นสินค้าอินทรีย์สินค้าออร์แกนิกมากนะครับแล้วก็สินค้าเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมมีบริษัทมีลูกค้านะครับเป็นอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่อยู่ในประเทศจีนที่ขายสินค้าที่เป็นออร์แกนิกอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าในประเทศไทยเรานะครับก็ต้องขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อนะครับว่าเรามีพันธมิตรที่แข็งแรงนะครับอย่างบริษัท KCG นะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยให้เราทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นสินค้าของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในอย่างในกรูเม่มาร์เก็ตนะครับในฟู้ดแลนด์นะครับในวิลล่ามาร์เก็ตต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีจำหน่ายอยู่ในมาร์เก็ตเพลสนะครับของทางในร้านในเครือ After You ด้วยนะครับสินค้าที่ขายในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็นี่ขอโฆษณาอีกนะครับว่ายกตัวอย่างครับแป้งแพนเค้กนะครับยี่ห้อทาซุโกะนะครับที่เป็นกลูเตนฟรีนะครับสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนเนี่ยรับประทานได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่แพ้ผู้ชนะอย่างเรานี่ก็รับประทานได้นะครับมีรสชาติอร่อยนะครับเหมือนแป้งสาลีเลยนะครับแต่ว่าดีต่อสุขภาพเพราะว่าไม่มีกลูเตนด้วยนะครับก็อันนี้นะครับหาซื้อได้นะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่ได้กล่าวไปครับนอกจากนั้นนะครับแผนอนาคตของบริษัทเนี่ยจะมีสินค้านะครับที่จะออกมาในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับให้เราได้เห็นอีกมากมายครับนอกจากนั้นก็ขออนุญาตกล่าวเลยไปถึงตัวธุรกิจสุดท้ายเลยนะครับว่าในอนาคตนะครับจะมีข้าวนะครับที่เป็นข้าวออร์แกนิกหรือข้าวอินทรีย์นะครับต้องเรียนว่าในมาตรฐานระดับสากลเช่นเดียวกันนะครับออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยเป็นเบสิกนะครับที่เราต้องได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเรียกว่ายกระดับมาตรฐานนะครับให้เป็นระดับสากลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ USDA นะครับของอเมริกานะครับ EU นะครับของทางยุโรปนะครับแล้วก็จะทำให้ข้าวของประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากออร์แกนิกประเทศไทยแล้วก็จะเป็นระดับสากลด้วยรวมทั้งกาแฟนะครับที่เรามีเรียกว่ามีคอนแทรคฟาร์มิ่งนะครับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็คือประเทศสปป.ลาวนะครับสองตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวใหม่นะครับของบริษัทที่จะออกมาในอนาคตครับครับนี่คือภาพรวมของ3ขาธุรกิจของ UBE นะครับทีนี้ต้องมาดูในเรื่องของตัวจุดแข็งแล้วก็ความได้เปรียบนะครับของบริษัทของเราเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันมีเรื่องไหนบ้างครับคุณเดชพลเชิญเลยครับครับต้องเรียนนี้ครับว่าข้อแรกเลยนะครับ UBE เราเนี่ยนะครับเราเติบโตอย่างแข็งแรงนะครับจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่มีเรียกว่ามีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะครับต้องเรียนนี้ครับว่าหลายคนนะครับพอได้ยินชื่อบริษัทอุบลไบโอเอทานอลนึกถึงเอทานอลแน่นอนนะครับต้องเรียนว่าเอทานอลเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับเรามีพันธมิตรที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงแต่ว่านะครับธุรกิจที่เราจะมุ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมุ่งไปในธุรกิจที่มีเรียกว่าอัตราการไรที่สูงนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับเราดูตัวอย่างเลยครับพี่อีกนะครับทางกราฟทางด้านซ้ายนะฮะจะเห็นว่าตัวแท่งกราฟสีทองนะครับเป็นตัวยอดขายนะครับแป้งมันสำปะหลังชนิดแป้งมันออร์แกนิกของบริษัทนะครับจะเห็นว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงปีนี้นะครับปีนี้แค่6เดือนแรกนะครับบอกว่า
จำหน่ายไปเนี่ยนะครับมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้นะครับก็คือการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคราวนี้เรามาดูตัว margin นะครับหรือว่าตัวอัตรากำไรจะเห็นว่าดูกราฟทางขวานะครับจะเห็นว่าตัวสีทองที่เป็นเส้นสีทองด้านบนเนี่ยก็คือ margin ของตัวแป้งออร์แกนิกจะเห็นว่าประมาณสัก3เท่านะครับของตัวกราฟที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นแป้งมันปกตินะครับเพราะเนี่ยตัวแป้งมันออร์แกนิกนะครับมีอัตรากำไรนะครับเกือบ 40% เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทั้งปริมาณการขายทั้งตัวอัตรา margin เนี่ยนะครับหรืออัตรากำไรเนี่ยสอดคล้องครับสอดคล้องกับเทรนด์ใหญ่ของโลกเราเลยนะครับก็คือเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพนะครับอาหารที่เป็นออร์แกนิกครับนอกจากนั้นนะครับเราเนี่ยนะครับยังมีการเค้าเรียกว่าขยายนะครับในเรื่องของเซอร์ติฟิเคชันนะครับมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2014ที่เราเริ่มทำนะครับแล้วก็เราได้รับการรับรองในปีแรกเนี่ยปี2016ต้องบอกงี้ครับว่าจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำให้เรามีข้อแตกต่างจากคู่แข่งเลยนะครับก็คือว่าใครก็ตามที่จะมาทำออร์แกนิกเนี่ยนะครับทำแล้วต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับบริษัทเริ่ม2014ทำไมได้รับ2016นะครับในเรื่องของการรับรองมาตรฐานต้องบอกงี้ครับว่าใครก็ตามที่จะทำสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้วมีมาตรฐานระดับสากลเนี่ยนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวเรียกว่าพื้นที่ปลูกให้มีการงดใช้สารเคมีอย่างน้อย3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นเค้าเรียกว่าเป็น barrier to entry นะครับที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งนะครับเพราะว่าเรามีการขยายพื้นที่ปลูกของเราที่ดีตลอดนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีการเค้าเรียกว่าในเรื่องของที่ตั้งของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งของวัตถุดิบที่มีความมั่นคงสูงนะครับต้องบอกว่า drop point ที่ท่านเห็นในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวโรงงานเอทานอลนะครับของเราเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ฉีกเลยนะอยู่ไปทางขวานะครับก็ไม่มีเรียกว่าคู่แข่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรียกว่ามีการแข่งขันในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยน้อยนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราอยู่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับในเรื่องของวัตถุดิบมันสำปะหลังนะครับได้ทั้งปริมาณและก็ในเรื่องของราคาด้วยครับถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญเลยของบริษัทนะครับว่าไม่ใช่ว่าแค่เราอยู่จังหวัดอุบลแล้วครับก็มีคู่แข่งน้อยนะตรงเรื่องของการจัดซื้อเราก็มีกลยุทธ์นะครับเราจัดซื้อผ่านร้านสาขาของเราเองนะครับมีเรียกว่าเขาเรียกว่าจุดรับซื้อผลผลิตนะครับของเราเองเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่นะครับในจังหวัดอุบลแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราดูแลเกษตรกรครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เป็นคอนแทคฟาร์มิงนะครับของมันสำปะหลังอินทรีย์หรือมันออร์แกนิกซึ่งอันนี้ต้องเป็นคอนแทคฟาร์มิง 100% นะครับเรายังมีเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายนะครับเกษตรกรที่ถือบัตรสมาชิกเรานะครับเราดูแลนะครับแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยนะครับในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับทำผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการอุบลโมเดลนะครับเป็นการร่วมมือระหว่างทางบริษัทภาครัฐแล้วก็ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางนอกจากนั้นนะครับเรามีสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือการที่มีเกษตรกรต้นแบบให้กับเกษตรกรที่เริ่มมาปลูกมันใหม่ๆเนี่ยนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเอาล่ะอันนี้กราฟวันนี้นะครับจะขออนุญาตโชว์ผลงานนิดนึงฮะว่าในโครงการอุบลโมเดลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกราฟทางซ้ายเลยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกสูงมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผลผลิตต่อไร่นะครับในกราฟทางขวาเส้นสีส้มนะจะเห็นว่าปีแรกๆเนี่ยจังหวัดอุบลนี่ผลผลิตต่อไร่นี่อาจจะยังสู้เพื่อนๆไม่ได้นะเพื่อนๆจังหวัดอื่นแต่ว่าในปีหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มสูงขึ้นแล้วจนสุดท้ายณวันนี้นะพอพูดได้เลยว่าเป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะในประเทศไทยนะครับเกษตรกรเราที่อยู่ในเครือข่ายเราปลูกมันเก่งนะครับได้ผลผลิตสูงไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์นะครับหรือยุทธศาสตร์นะที่สำคัญของบริษัทนอกจากนั้นนะครับเรายังมีในเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาที่แข็งแรงด้วยนะนะครับอย่างสวทชที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราไปไลเซนส์เทคโนโลยีในการผลิตฟลาวมานะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีความร่วมมือในการจะเอาฟลาวเนี่ยนะครับไปสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารขนมแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยจะได้มีอินกรีเดียนนะครับดีๆนะครับในการผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงไปแข่งกับเรียกว่าในตลาดโลกได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรที่สำคัญเลยคือสถาบันนวัตกรรมของปตท.นะครับในการที่จะวิจัยร่วมกันนะครับในเรื่องของยีสต์นะครับที่ใช้ในการผลิตเอทานอลทำให้เราพอจะเรียกว่าพูดได้ว่าเราเนี่ยมีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการผลิตเอทานอลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีนะครับต้องเห็นว่าในเรื่องของรายได้ของบริษัทนั้นนะครับแม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เอทานอลนะครับซึ่งจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวธุรกิจแป้งนะครับเราส่งออกเกือบทั้งหมดเลยฮะพี่อีก
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระจายของรายได้ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้ทั้งจากต่างประเทศด้วยนะครับเป็นเกือบครึ่งนึงเลยนะครับ 48% นี่เป็นรายได้จากต่างประเทศก็จะเป็นประเทศจากอเมริกานะครับจากยุโรปประเทศจีนนะครับแล้วก็ในประเทศในเอเชียเราด้วยนะครับครับผมเพราะอันนี้คือจุดแข็งนะฮะคือจุดเด่นนะครับคุณเดชพลนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ระวางยุทธศาสตร์ค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อดูในเรื่องของตัว business model ผมว่าหลายท่านก็น่าจะชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นสินค้านะครับที่มีโอกาสในการเพิ่มอัตราการทำกำไรที่สูงแล้วก็จุดเด่นนะครับก็คือการ secure เรื่องของตัววัตถุดิบนี่แหละนี้หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วก็วางใจได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในเรื่องของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรและเป้าหมายนะที่คุณเดชพลกับทีมผู้บริหารในวางเอาไว้นะครับ 3-5 ปีเป็นอย่างไรกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะตอบโจทย์เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ครับเชิญเลยครับครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับข้อแรกเลยนะครับเรายังรักษาความได้เปรียบนะครับในเรื่องของต้นทุนนะครับการผลิตประสิทธิภาพการผลิตที่เราเหนือกว่าคู่แข่งนอกจากนั้นนะครับกลยุทธ์สำคัญอันนึงเลยนะครับที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะมีความยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทนะครับในปี2562นะครับถ้าดูในเรื่องของผลประกอบการต้องบอกว่าผลประกอบการปีนั้นไม่ค่อยดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเนี่ยนะครับในตอนนั้นเรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักนะครับหลังจากปีนั้นมาเนี่ยนะครับเรามีการเสริมความแข็งแรงของบริษัทนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราบอกได้เลยนะครับว่าเราสามารถนะครับที่จะผลิตเอทานอลนะครับได้จากวัตถุดิบทั้งจากมันสำปะหลังทั้งจากกากน้ำตาลนะครับแล้วก็วัตถุดิบเกษตรอื่นๆด้วยนะครับงั้นพอเรามีความหลากหลายในการเลือกใช้เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับในการผลิตเอทานอลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อส่งมอบเอทานอลเนี่ยนะครับที่มีต้นทุนที่ดีนะครับแล้วก็แข่งขันนะครับกับคู่แข่งได้ครับในส่วนของความได้เปรียบอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่าเรายังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแรงนะครับกับสถาบันนวัตกรรมของปตท.นะครับในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตให้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มมูลค่านะครับของผลพลอยได้ทางการเกษตรนะครับอย่างที่ได้รับทราบรับชมในวิดีโอนะครับว่าในตัวของที่เป็นบายโปรดักต์ทั้งหมดเลยเราไม่ทิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์นะครับเรื่องของสารปรับปรุงดินนะครับที่เป็นอินทรีย์นะครับรวมถึงเรื่องของการผลิตพวกสารชีวพันธุ์อินทรีย์อื่นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ครับนอกจากนั้นนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมนะครับต้องเรียนนี้ครับว่าขออนุญาตที่อยากจะเขาเรียกว่าสื่อนะครับไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเลยว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพด้านเอทานอลเยอะมากนะครับถ้าในอนาคตนะครับได้มีการเขาเรียกว่าส่งเสริมการผลิตเอทานอลนะครับเกรดอุตสาหกรรมนะครับให้เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับก็จะทำให้บริษัทเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างสรรค์นะครับตัวเอทานอลเนี่ยนะครับที่ใช้ในเกรดอุตสาหกรรมเกรดการแพทย์นะครับเกรดที่ใช้ในห้องแลบนะครับหรือใช้ในพวกคอสเมติกอะไรอื่นๆได้ต่อไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบริษัทยังปัจจุบันนะครับยังมองนะครับเป้าหมายในเรื่องของพลาสติกชีวภาพด้วยอย่างไรก็ดีทั้งหมดนะครับต้องรอดูในเรื่องของทิศทางกฎหมายนะครับเป็นสำคัญด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญเลยนะครับเราจะเน้นนะครับในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายนะครับตัวแป้งมันสำปะหลังชนิดที่เป็นออร์แกนิกหรืออินทรีย์นะครับที่เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งอัตราการเติบโตในเรื่องของปริมาณการขายที่สูงแล้วก็มีมาร์จิ้นที่สูงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตแป้งฟลาวครับแป้งฟลาวเนี่ยนะครับที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีแล้วก็จะเน้นนะครับในเรื่องของการนำฟลาวเนี่ยมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับในยี่ห้อของเราเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อทาสุโกะนะครับที่เราขายในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นยี่ห้อของแซฟวี่ที่ขายที่ต่างประเทศด้วยครับก็เรามีเป้าหมายนะครับที่พี่อีกถามนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันต้องเรียนนี้ครับว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวอินทรีย์นั้นนะครับหรือออร์แกนิกเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณสัก 33% เท่านั้นนะครับในอนาคตนะครับฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารเราครับมีเป้าหมายจะเพิ่มนะครับขึ้นเป็น 80% ในอีก5ปีข้างหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนนี้ครับว่าไม่ใช่เป็นแค่ passion ของบริษัทนะครับหรือเป็นเป้าหมายของฝ่ายจัดการอย่างเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล้อไปกับการเติบโตนะครับของผู้บริโภคที่ปัจจุบันเนี่ยมีเขาเรียกว่าความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้ความสำคัญกับของอาหารอินทรีย์มากขึ้นด้วยก็จะล้อไปกับตามเทรนด์นั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เรียกว่าไปกับเทรนด์ของเพื่อสุขภาพอีกชนิดนึงนะครับก็คือตัวไซรัปต้องเรียนนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามีการใช้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบเริ่มจะน้อยลงแล้วนะแล้วก็จะมีการใช้พวกสารให้ความหวานนะครับที่เป็นพวกไซรัปอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทนะครับมีแผนที่จะลงทุนนะครับสร้างสายการผลิตไซรัปอันนี้แหละนะครับแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของไซรัปที่ทำจากตัววัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยแล้วก็จะไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
นะครับก็จะได้ตัวไซรัปที่เป็นออร์แกนิกไซรัปนะครับแล้วก็จะทำชนิดที่เป็นโลแคลอรี่ด้วยก็คือว่าจะมีเรียกว่ามีพลังงานน้อยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพโดยแท้จริงเลยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับอย่างที่ได้เรียนครับว่าก็คือเกษตรอินทรีย์อื่นนะครับซึ่งจะเน้น2ตัวก่อนก็คือเรื่องของข้าวกับเรื่องของกาแฟนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับยังจะมีสินค้าอินทรีย์อื่นๆนะครับผมต้องเรียนพี่อีกอย่างนี้เลยครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงนะในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับต้องการที่อยากจะยกระดับครับให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลครับแล้วก็อันเนี้ยจะได้เน้นในเรื่องของการส่งออกหรือสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพทั่วโลกเลยครับโดยสรุปนะครับเราก็จะมีกลยุทธ์ทั้ง3ส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอทานอลนะครับที่เราจะเน้นในเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับในเรื่องของการที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับเอาล่ะแล้วก็ในส่วนที่จะเป็น growth driver ของบริษัทนะครับในระยะสั้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขยายตัวส่วนที่เป็นstarch business นะครับโดยเน้นในเรื่องของ organic starch เน้นในเรื่องของ flour นะครับเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าสูงเช่นไซรัปนะครับแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวนะครับบริษัทจะ expand นะครับความแข็งแรงในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของมันสำปะหลังเนี่ยจะไปที่เกษตรอินทรีย์อื่นนะครับโดยเริ่มจากข้าวและกาแฟก่อนนะครับแล้วก็มีแผนนะครับว่าในอนาคตนะครับEBITDA margin นะครับจากปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจแป้งเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ 27% เท่านั้นในอนาคตเราจะเติบโตนะครับให้รวมถึงธุรกิจเกษตรอินทรีย์อื่นเนี่ยนะครับให้เป็น 70% นะครับส่วนตัวธุรกิจเอทานอลนะครับเราก็ยังจะคงรักษาความแข็งแรงอันนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยจะมีอยู่แค่ 30% ของทั้งกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจุดที่เป็น growth driver สำคัญนะครับจะมาจากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะครับธุรกิจเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเลยครับครับคือคอ business ณปัจจุบันนะครับเอทานอลไม่ใช่ว่าจะไปลดสัดส่วนหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับยังให้ความสำคัญเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสัดส่วนของธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างจะชดเชยได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเติบโตเค้กมันก้อนใหญ่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น direction ที่น่าสนใจนะคุณเดชพลเพราะว่าหลายคนนะครับก็พยายามจะมองหาแหละว่าอะไรที่มันจะเป็นเทรนด์ในระดับโลกนะครับในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเพิ่มอัตราการทำกำไรด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามกันอีกทีนึงนะครับคุณเดชพลครับตอนนี้ท่านไหนที่รับชมรับฟังตามช่องทางต่างๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ4ช่องทางเลยนะครับทั้ง Wealthy Thai MT Multimedia นะครับถามอีกกับอีกแล้วก็ Asia Plus Group นะครับถ้ามีคำถามพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวทางทีมงานจัดให้นะครับในช่วงท้ายๆจะสอบถามทางด้านของท่านผู้บริหารให้นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้เราก็จะมารับฟังนะครับในมุมมองของทางฝั่งของการเงินกันบ้างแล้วก็ผลประกอบการนะครับว่าย้อนหลังนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารเลยนะครับคุณชุนโพคายสวรรค์นะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินของ UBE นะครับหรือว่าบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดนะครับมหาชนนะฮะเอาละฮะมาเริ่มต้นจากทางฝั่งของสถานะการเงินของ UBE ก่อนนะครับพอไปดูนะครับคุณชุนเจตว่าโอ้กระแสเงินสดดีมากเลยนะครับดีขนาดไหนเรียนเชิญเลยครับครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าดูจากสไลด์ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของรายได้แล้วกันนะครับของบริษัทเนี่ยเรามีรายได้มากกว่า 4,000 ล้านนะครับในช่วง 3-4 ปีย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นมาอย่างนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็ในแง่ของ EBITDA เองเนี่ยก็มากกว่า700ล้านนะครับซึ่งในกราฟที่เห็นเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าในช่วงที่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับเช่นปีที่แล้วนะครับที่มีสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราก็ยังรักษาระดับอัตราการทำกำไรของเราไว้ได้นะครับที่ EBITDA เนี่ย700ล้านซึ่งสาเหตุหลักๆที่เราสามารถทำตรงจุดนี้ได้นะครับก็ตามที่คุณเดชพลได้เรียนไว้นะครับก็คือในแง่ของเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนของวัตถุดิบนะครับที่เราทำได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งออร์แกนิกนะครับหรือว่าจะเป็นแป้งฟลาวนะครับหรือว่าจะเป็นเอทานอลที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้นะครับบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็ทำให้รักษานะครับอัตราการทำกำไรหรือ EBITDA หรือกระแสเงินสดเนี่ยได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับไม่ว่าในปีนี้เองนะครับถ้าดูในกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามีเหตุการณ์เรื่องของโควิดมาโดยตลอดนะครับก็แต่ว่าในปีนี้นะครับเราก็ยังสามารถทำเรื่องของผลประกอบการได้ดีนะครับถ้าดูก็จะเห็นว่าในแง่ของรายได้เนี่ยแค่6เดือนนะครับแล้วก็คิดเป็น 60% ของทั้งปีของปีที่แล้วเมื่อเทียบกันนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าดูในแง่ของ Net Profit เนี่ยก็ปีนี้นะครับก็อยู่ที่106ล้านแล้ว6เดือนนะครับก็มากกว่าปีเดียวทั้งปีแล้วที่100ล้านนะครับผมไปดูทางฝั่งของไฮไลท์ผลประกอบการย้อนหลังเลยนะครับว่า3ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ครึ่งปีแรกของปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
ครับถ้าดูในแง่ของรายได้ก่อนนะครับใน3ปีย้อนหลังนะครับเราอย่างที่เรียนไปเรามีรายได้มากกว่า 4,000 กว่าล้านนะครับต่อปีนะครับแนวโน้มเนี่ยจริงๆเราก็เพิ่มมากขึ้นตลอดทุกปีนะครับเช่นของเอทานอลเองเนี่ยก็จะเห็นว่าตามที่คุณเดชพลแจ้งไปมันจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้น้ำมันอยู่แล้วนะครับปีนึงประมาณ 3-4% นะครับส่วนของในแง่ของสตาร์ชนะครับก็คือมันจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของแป้งออร์แกนิกที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีแค่ปี63นะครับที่เห็นเนี่ยก็มีผลกระทบของโควิดตอนช่วงแรกๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับส่วนในแง่ของเบรกดาวน์แล้วกันนะของรายได้ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะครับครึ่งนึงเนี่ยจะมาจากธุรกิจแป้งและอีกครึ่งนึงจะมาจากธุรกิจเอทานอลนะครับผมในแง่ของอัตราการทำกำไรนะครับEBITDA margin ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณ 15-16% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่คุณเดชพลแจ้งไปตามกลยุทธ์หรือแผนการของบริษัทเนี่ยแนวโน้มในอนาคตนะครับก็มีสิทธิ์จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูทางฝั่งขวามือจะเห็นว่าในแง่ของ EBITDA เนี่ยธุรกิจแป้งมันนะครับยังคิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองนะครับอื่นๆเนี่ยจะมาจากเอทานอลประมาณ 70%ซึ่งตามแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขยายตัวสินค้าที่เป็นhigh value เช่นแป้งออร์แกนิกหรือว่าตัวแป้งฝาวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้สัดส่วนตรงนี้นะครับตามแผนกลยุทธ์บริษัทเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นแป้ง 70% แล้วก็เอทานอลจะอยู่ที่ 30% นะครับอันนี้ก็ตามที่คุณอีกแจ้งไว้ไม่ใช่เอทานอลลดลงนะครับแต่ว่าเราจะมุ่งไปเน้นขยายในธุรกิจที่เป็นอาหารนะครับที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับครับไปเจาะทีละธุรกิจกันบ้างนะครับ performance เป็นอย่างไรกันบ้างครับครับทีถ้าดูตามแต่ละธุรกิจแล้วกันนะครับถ้าเริ่มต้นจากเอทานอลนะครับถ้าดูของสัดส่วนรายได้เนี่ยก็จะเห็นว่าปี63นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมนะครับก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนรายได้เนี่ยก็ประมาณเกือบ 10% นะครับแล้วก็ในปีนี้เองเราก็มีการจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดู6เดือนเนี่ยจะเห็นว่ามันอาจจะดูถ้าเทียบปีแล้วเหมือนจะน้อยลงเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแล้วกันนะครับว่าเนื่องจากว่าปีแล้วนะครับการระบาดของตัวโควิดเนี่ยนะครับมันระบาดในช่วงต้นปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันเพิ่งมาระบาดในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็คาดการณ์แล้วกันโดยรวมว่าผลประกอบการก็น่าจะโอเคนะครับในแง่ของอัตรากำไรนะครับตัว margin นะครับGP ของเอทานอลนะครับจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับก็อันนี้เป็นมาจาก2ส่วนรวมกันนะครับทั้งของเกรดอุตสาหกรรมแล้วก็เกรดเชื้อเพลิงเบนรวมกันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของ EBITDA เนี่ยเฉลี่ยของเอทานอลก็อยู่ประมาณ600ล้านนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็เติบโตตามอัตราการใช้น้ำมันแล้วก็นโยบายของภาครัฐด้วยครับผมครับถ้าไปธุรกิจทางแป้งครับเชิญเลยครับครับถ้าทางแป้งนะครับอันนี้คุณเดชพลแจ้งไปแล้วนะครับหลักปัจจุบันนะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลักๆอยู่3ตัวนะครับก็จะมีตัวแป้งที่เป็นสตาร์ชนะครับแป้งที่เป็นฟลาวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าสารให้ความหวานหรือไซรัปนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นธรรมดานะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นออร์แกนิกนะครับทีถ้ามาดูในส่วนของเบรกดาวน์รายได้นะครับด้านขวามือเนี่ยในธุรกิจแป้งเองเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนหลักนะครับเรียกว่า 60% แล้วกันมาจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช่ออร์แกนิกนะครับจะมีเพียงแค่ 30% นะครับที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮแวลูเช่นแป้งฟลาวนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับแปลว่าถ้าตามกลยุทธ์ของบริษัทแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสในการเติบโตนะครับของในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเวอร์โปรดักต์ในอนาคตเพิ่มอีกได้นะครับผมครับในแง่ของผลประกอบการของโรงแป้งนะครับตัวธุรกิจแป้งเองเนี่ยมีรายได้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านต่อปีแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆในอดีตนะครับตามสัดส่วนของแป้งออร์แกนิกที่เราขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะครับว่าปี63เนี่ยมันมีการดิปลงนะครับอันนี้มาจากผลจากกระทบจากโควิดนะครับซึ่งในสไลด์ถัดไปเดี๋ยวจะมีการอธิบายว่าทำไมนะครับแต่ก็จะเห็นว่า6เดือนปีนี้เรามีการเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นไปตามประเทศคู่ค้าของเราด้วยนะครับในแง่ของ margin เนี่ยที่จะก็จะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันตอบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายของสินค้าที่มันเป็น high value นะครับผมครับอันนี้ครับมาลงนะครับถ้าดูในธุรกิจแป้งที่มันไม่ใช่ตัวออร์แกนิกที่เป็น 60% ของรายได้นะครับปีนึงเนี่ยเราจำหน่ายอยู่ประมาณ 100,000 ตันต่อปีนะครับนี่จะเห็นว่าปี63เนี่ยมันมีการลดลงมานะครับ63ที่ลดลงนะครับถ้าดูทางชาร์ททางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าทำไมนะครับจะเห็นว่าแป้งที่มันไม่ใช่เป็นออร์แกนิกเนี่ยลูกค้าหลักเราคือประเทศจีนนะครับซึ่งในปี63เนี่ยประเทศแรกเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยที่ถ้าจำได้ก็คือเรื่องอู่ฮั่นเนี่ยก็คือที่ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะมีการช็อตเทจเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้เราส่งของไปไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้า6เดือนปีนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่ประเทศเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับก็เห็นว่าเราฟื้นกลับมาแล้วนะครับก็ครึ่งปี6ปีนี้เราก็ส่งได้ไปเขาเรียก 66,000 ตันละนะครับ
ก็ปีนี้ก็คาดว่าจะทำได้ตามแผนนะครับก็ในกลับกันนะครับถ้ามาดูในส่วนของแป้งออร์แกนิกเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เราทำมาแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ดีด้วยนะครับเฉลี่ยปีละ70เขาเรียกการเติบโตเรทเฉลี่ยเนี่ย 71% ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในของปีนี้จะเห็นว่าครึ่งปีเนี่ยเราส่งไป 26,000 ตันแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับครึ่งปีก็มากกว่าตั้ง 100% นะครับแล้วก็ถ้าเทียบปีละทั้งปีก็มากกว่าเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้ผลประกอบการเนี่ย6เดือนแรกของปีนี้นะครับเรียกว่ามีผลกำไรที่ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของลูกค้าก็มีการกระจายตัวแต่ลูกค้าหลักก็คือจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็เราเริ่มมีขายลูกค้าในไทยบ้างนะครับครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นอัตรามาร์จิ้นนะครับของแป้งที่เป็นออร์แกนิกเทียบกับแป้งที่เป็นปกติเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลนะครับก็เห็นว่ามีอัตรากำไรที่ดีกว่านะครับ3เท่าตามที่คุณเดชพลแจ้งไปนะครับที่ในปีในปีนี้นะ6เดือนจะเห็นว่ามันมีการดรอปลงมานะครับอันนี้ก็ขออธิบายเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็อันนี้ถ้าทราบกันดีก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่มันมีปัญหาเรื่องค่าเฟรทที่มันสูงนะครับซึ่งอันนี้เรามีการเจรจาช่วยเหลือคู่ค้าเราเป็นการเฉพาะคราวนะครับแล้วก็คู่ค้าเราก็มีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจเราเป็นอย่างดีแล้วก็ appreciate เรามากนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงขาแล้วก็ในอนาคตเราก็คิดว่าจะกลับมา อยู่ที่เลเวลปกตินะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของธุรกิจแป้งแล้วกันนะครับก็รายได้ก็เห็นอยู่ประมาณ 1,800 นะครับในอดีตทีนี้อยากให้ดูก็คือตัว GP นะครับกับ EBITDA เนี่ยมันปรับตัวสูงมากกว่ารายได้นะครับอันนี้มาจากเป็นผลมาจากการที่เราเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มันมี margin สูงขึ้นนะครับก็คือตัวแป้งออร์แกนิกกับแป้งฟลาวครับครับก็อันนี้ก็โชว์ให้ดูเห็นถึง contribution แล้วกันนะครับว่าตัวสินค้าที่เป็นออร์แกนิกเองเนี่ยมันมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามกลยุทธ์บริษัทเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ไปในอนาคตนะครับครับอันนี้ก็ตัวน้องใหม่นะครับเป็นตัวแป้งซาวนะครับที่เราก็คิดว่ามี potential พอสมควรนะครับไปเห็นว่าตัวนี้แป้งซาวนะครับมีอัตรา margin ที่สูงแล้วก็ตลาดเนี่ยมี potential เยอะนะครับก็เงินที่เราได้จาก IPO ครั้งนี้แล้วกันนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมาเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในการผลิตแป้งฟาวของเรานะครับจาก100ตันต่อวันนะครับเป็น300ตันต่อวันนะครับครับผ่านไป2ธุรกิจแล้วนะครับมาธุรกิจที่3เลยครับเชิญครับครับตัวธุรกิจสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นธุรกิจน้องใหม่นะครับก็ในอดีตแล้วกันนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกษตรอินทรีย์นะครับเราเพิ่งเริ่มทำในปีนี้นะครับก็เห็นว่าปีนี้เริ่มมีรายได้นะครับคือแท่งสีเหลืองๆเนี่ยขวามือสุดนะครับเริ่มมีขึ้นมานะครับก็คือจากไอ้ธุรกิจที่เป็นสารปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ตัวเมล็ดกาแฟที่เราเริ่มทดลองดูนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการทำเซอร์เมล็ดกาแฟเป็นออร์แกนิกนะครับก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณชุนนะครับเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามผู้ชมนะครับในช่วงถัดไปนะฮะผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยวางโครงสร้าง business model ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับตัวธุรกิจเดิมเนี่ยก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วมันก็สะท้อนนะครับไปที่ผลการดำเนินงานในขณะเดียวกันตัวใหม่ๆก็จะเข้ามาแต่นะครับเติมนะฮะทั้งในมุมของอัตราการทำกำไรที่เพิ่มมากขึ้นก็จะดึงทำให้ภาพรวมนั้นมีค่อนข้างจะ stable นะครับมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็พออัตราการทำกำไรเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นในมุมของทุนเนี่ยผมว่าก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของที่ปรึกษาการเงินเนี่ยว่ากันอย่างไรเนี่ยนะครับต้องเรียนเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันหน่อยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณรัชดาเกลียวปฏินนท์นะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดนะครับในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินพอมองดูแล้วเนี่ย UBE เขามีจุดเด่นแล้วก็ไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างครับค่ะจากที่ได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารนะคะทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะคะว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากนะคะที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินนะคะประการแรกที่เราอยากจะพูดถึงเลยคือ UBE เนี่ยเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรเลยนะคะรายใหญ่ของประเทศมีโครงสร้างรายได้นะคะหลักๆจาก2 ส่วนคือธุรกิจเอทานอลและธุรกิจแป้งมันสำปะหลังนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นหลักนะคะจึงถือว่ามีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีในระดับนึงนะคะตัวธุรกิจตัวรายได้จากเอทานอลนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงและก็สม่ำเสมอนะคะมีรายได้อยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีนะคะความมั่นคงเนี่ยก็มาจากตัวกำลังการผลิตของบริษัทนะคะที่ประมาณ 400,000 ลิตรต่อวันซึ่งถือว่าบริษัทเนี่ยเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่อันดับ4ของประเทศเลยนะคะกระบวนการผลิตของบริษัทเองเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮบริดนะคะรองรับวัตถุดิบในการผลิตที่หลากหลายนะคะทำให้บริษัทเนี่ยมี economy of scale นะคะแล้วก็สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีนะคะทำให้สามารถเสนอราคาที่แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้นะคะในส่วนของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็น growth driver นะคะโดยเฉพาะตัวแป้งออร์แกนิกนะคะ
ในปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ส่วนนี้ก็เติบโตอย่างสูงนะคะแล้วก็มีอัตราการทำกำไรที่ดีด้วยบริษัทเองเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างปีที่ผ่านมาก็มีผลิตแป้งฟลามันสับปะหลังนะคะอย่างที่ผู้บริหารเรียนไปเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอันนึงที่มีมาร์จิ้นที่สูงนะคะในปีต่อๆไปเนี่ยบริษัทก็ยังรุกธุรกิจนี้มากขึ้นนะคะยังจะมุ่งเน้นต่อยอดนะคะทำให้บริษัทเนี่ยจะมีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่องในอนาคตนะคะประการสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะพูดถึงก็คือความมุ่งเน้นนะคะของบริษัทที่จะสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจนะคะปัจจัยหลักของธุรกิจนี่คือวัตถุดิบบริษัทเนี่ยถือว่าอยู่ในโลเคชันที่เป็นยุทธศาสตร์ทางวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะแต่บริษัทเองก็ยังวางรากฐานนะคะแล้วก็ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะออร์แกนิกนะคะอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านตัวโครงการอุบลโมเดลนะคะซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมีเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งนะคะพร้อมที่จะซัพพลายมันสำปะหลังออร์แกนิกให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เรามองว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดที่ UBE แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะครับวาง business model แข็งแรงนะครับแล้วก็ผู้บริหารคิดรอบด้านนะครับเห็นว่าตรงไหนเป็นความเสี่ยงก็บริหารจัดการความเสี่ยงในมุมนั้นไปนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการเข้าระดมทุนรอบนี้ล่ะครับเขาเอาเงินไปทำอะไรยังไงแล้วจะต่อยอดให้กับธุรกิจในมุมไหนได้บ้างครับคือการเข้าจดทะเบียนนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ฐานะการเงินของบริษัทนะคะรองรับการแผนการขยายธุรกิจของบริษัทนะคะเงินเพิ่มทุนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็จะเป็นเงินลงทุนแล้วก็อีกส่วนจะเป็น working cap นะคะในส่วนของเงินลงทุนเนี่ยประมาณ1,000 ล้านบาทนะคะตามแผนเบื้องต้นของบริษัทนะคะณวันนี้เนี่ยจะลงทุนประมาณ1,000 ล้านในช่วง3 ปีข้างหน้านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 70% เนี่ยก็จะใช้ในธุรกิจแป้งฟลาวแป้งมันนะคะซึ่งจะมีแบ่งเป็น3 ส่วนคือขยายตัวกำลังการผลิตของแป้งฟลาวมันสำปะหลังนะคะจาก 30,000 ตันต่อปีเป็น 90,000 ตันต่อปีนะคะส่วนที่2เนี่ยจะไปเพิ่มสายการผลิตใหม่เลยตัวผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะคะอย่างที่ได้เรียนไปคือตัวไซรัปนะคะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยจะไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสายการผลิตแป้งเดิมนะคะทำให้บริษัทเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นในการผลิตนะคะแล้วก็ลดต้นทุนการส่วนเงินลงทุนนะคะส่วนถัดไปประมาณ 20% เนี่ยก็จะใช้ในธุรกิจเอทานอลจะไปขยายกำลังการผลิตนะคะในระยะสั้นประมาณ 40,000 ลิตรต่อวันนะคะผ่านการดีบอทเทิลเน็กนะคะซึ่งจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้นะคะทำให้ผลิตได้เต็ม nameplate capacity ที่ประมาณ 400,000 ลิตรต่อวันนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ลงทุนในตัวเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะทำโรงสีเชอร์รี่กาแฟแล้วก็โรงคั่วกาแฟออร์แกนิกนะคะประมาณนี้ค่ะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณรัชดานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับก็จะได้เห็นภาพรวมนะครับทั้งในมุมของการทำธุรกิจนะครับในมุมของท่าน CEO นะครับแล้วก็ในมุมของทางการเงินจาก CFO นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องการระดมทุนรอบนี้นะครับวัตถุประสงค์จะไปต่อยอดในมุมไหนทีนี้มาดูอีกหนึ่งมุมนะครับเป็นทางฝั่งของท่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายอันดูไรเตอร์กันบ้างนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วไทม์ไลน์นะครับสำหรับการที่จะมาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนนี้ไปถึงไหนนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณยอดฤดีสันตติกุลนะครับท่านรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายนะครับก่อนที่จะไปดูว่าตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับขอสอบถามฟีดแบ็กหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ไปโรดโชว์นะครับให้กับบรรดานักลงทุนค่อนข้างจะหลากหลายเจ้าเนี่ยนะครับเขามีฟีดแบ็กยังไงเขาชอบในมุมไหนบ้างครับค่ะจากที่ผ่านมานะคะเราไปโรดโชว์กับนักลงทุนสถาบันนะคะมาประมาณสัก20 รายนะคะก็ผลตอบรับของนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากนะคะก็เราก็ได้มีการทำบุ๊กบิลกับนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็ได้ปิดราคา IPO ไปแล้วที่ราคาสูงสุดของเรนจ์ที่เรานำเสนอกับนักลงทุนสถาบันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็มี overbook build demand มาเนี่ยประมาณสัก4 เท่าตัวนะคะของไซส์ที่เราจัดสรรให้กับสถาบันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการตอบรับจากสถาบันเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับUBE ตัวนี้นะคะค่ะสำหรับข้อมูลการเสนอขายนะคะก็ตัวอุบลไบโอเอทานอลนะคะชื่อย่อที่จะเข้าไปในเทรดในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะชื่อ Simple UBE นะคะโดยเทรดในกลุ่มทรัพยากรนะคะกับพลังงานและสาธารณูปโภคนะคะโดยมีหุ้นจำหน่ายหุ้น IPO ทั้งหมดนะคะ
1,370 ล้านหุ้นนะคะโดยแบ่งเป็นหุ้นใหม่นะคะ1,174 ล้าน 286,000 หุ้นนะคะคิดเป็นประมาณ 30% นะคะแล้วก็จะมีหุ้นเดิมนะคะจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่นำมาขายอยู่2ส่วนนะคะก็คือเป็นกลุ่มของบางจากนะคะ BBGI นะคะจำนวน 97,857,000 หุ้นนะคะ 2.5% นะคะแล้วก็กลุ่มของไทยออยล์นะคะไทยออยล์เอทานอลนะคะก็จำนวนเท่ากันกับของกลุ่มบางจากนะคะก็คิดเป็น 2.5% นะคะโดยหลังจาก IPO แล้วเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังคงถือUBE อยู่นะคะที่ 12.4% นะคะไม่ได้ไปหมดนะคะก็ขายแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะนิดเดียวนะคะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ UBE รอบนี้ก็จะเป็นทางที่ปรึกษา Asia Plus นะก็มีหลักทรัพย์ Asia Plus เป็น Lead Underwriter นะคะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับสำหรับตัวสรุปข้อมูลนะครับเรื่องของราคานะครับที่เมื่อกี้ทางของคุณยอดประดีบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นในมุมของสถาบันนะครับมีบุ๊กบิ้วตั้ง4เท่านะครับคือสูงกว่านะฮะสำหรับตัวปริมาณนะครับก็ถือว่าสะท้อนความต้องการได้เป็นอย่างดีนะครับและราคาสูงสุดด้วยราคาสูงสุดนี่คือราคาเท่าไหร่ครับราคา IPO เรากำหนดนะคะที่สูงสุดไว้ที่2.40 บาทนะคะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เรียนแจ้งไปนะคะว่าเราได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีกับสถาบันนะคะจนเราก็เลยต้องปิดยอดที่สูงสุดนะคะเพราะว่าก็มีดีมานด์ตอบรับมาพอสมควรทีเดียวนะคะเราคิดว่าน่าจะมีดีมานด์ที่จากสถาบันเนี่ยไปซื้อเพิ่มเติมอีกหลังจาก after market ด้วยซ้ำนะคะตรงนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับจัดสรรไปได้ไม่ครบเต็มจำนวนที่เขาอยากได้กันนะคะกำหนดการจองซื้อนะคะก็คืออาทิตย์หน้าแล้วนะคะก็วันที่21-23กันยายนนะคะโดยหนึ่งที่เมื่อกี้เรียนมีหลักทรัพย์ Asia Plus เป็น Lead Underwriter แล้วก็มีเขาเรียกว่า Joint Lead Underwriter นะคะก็จะมีทาง KGI Financial แล้วก็ KT Simico นะคะเป็น Joint Lead Underwriter นะคะแล้วก็จะมี Co Underwriter อีกทั้งหมด4รายนะคะก็คือมีหลักทรัพย์หยวนต้า IHB แล้วก็หลักทรัพย์กรุงศรีแล้วก็ Trinity นะคะโดยกำหนดการ First Day Trade เนี่ยจะอยู่วันพฤหัสที่30กันยายนนี้นะคะครับเตรียมตัวรอเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ในทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยนะครับนะทั้ง MT Multimedia Wealthy Thai นะครับถามอีกก็อีกนะครับแล้วก็ Asia Plus Group นะครับก็ในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมขอจะนำท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของ Q&A เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับมาร่วมตอบคำถามผู้ชมทางบ้านกันเห็นคำถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับพยายามจะตอบคำถามให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็สำหรับคำถามเท่าที่ดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ขั้นตอนในการจองซื้อต่างๆนะครับค่อนข้างจะครบถ้วนทุกๆมุมเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอมาดูคำถามแรกกันก่อนนะครับคำถามแรกนะฮะมันไหลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะฮะคำถามเข้ามาเยอะมากนะครับโอเคคำถามแรกครับคุณเดชพลครับช่วงวิกฤตโควิด19เนี่ย UBE ได้ประโยชน์ไหมครับในมุมไหนครับครับต้องเรียนงี้ครับว่าโควิดเนี่ยนะครับมีทั้งได้รับผลกระทบนะครับทั้งในทางบวกแล้วก็ทางลบด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอตอบทางลบก่อนนะครับทางลบเนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่าธุรกิจหลักเรานะครับก็คือธุรกิจในเรื่องของตัวการจำหน่ายเอทานอลที่เป็นเกรดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ได้รับผลกระทบทางลบแน่นอนอันเนื่องจากการล็อกดาวน์ในเรื่องของการใช้การเดินทางต่างๆที่น้อยลงนะครับแต่อย่างก็ดีนะครับเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรามีการปรับกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมนะครับไอ้เกรดเชื้อเพลิงนะครับทำให้ปี64ปีนี้นะครับ6เดือนแรกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเนี่ยนะครับแม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมอาจจะไม่ค่อยดีนะในเรื่องของเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ประโยชน์ที่ได้สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราได้รับการอนุญาตเป็นการชั่วคราวนะครับใหผลิตและจำหน่ายตัวเอทานอลที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทนะครับก็ทำให้เราได้มีการจำหน่ายนะครับทั้งในส่วนที่เป็นเราผลิตในยี่ห้อของเราเองนะครับแล้วก็จำหน่ายให้เข้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในแบรนด์ของอื่นๆต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เห็นอีกอันนึงสำคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของเทรนด์สุขภาพนะครับที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าในปี64นะครับเรามียอดจำหน่ายตัวแป้งมันออร์แกนิกนะครับที่เติบโตดีมากนะครับแล้วก็ในขณะที่เป็นแป้งมันสำหรับชนิดเรียกว่าชนิดธรรมดานะครับก็จะมีการที่เรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าบริษัทมีการกระจายในเรื่องของธุรกิจที่ผมว่าค่อนข้างดีนะก็ทั้งมีทั้งเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพคือออร์แกนิกนะครับทำให้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ละกันนะครับจากในเรื่องของสถานการณ์โควิดครับ
ครับคำถามถัดมาก็น่าสนใจนะครับคุณเดชพลแต่ว่าท่านอื่นสามารถเสริมได้นะครับถ้ามีประเด็นไหนที่สามารถเสริมนะครับก็อนาคตเนี่ยกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะมาถ้ามันมาจริงๆเนี่ยเอทานอลได้รับผลกระทบไหมครับเราปรับตัวกันอย่างไรครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในอนาคตนะครับถ้ามีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยนะครับตัวเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยก็ต้องน่าจะได้รับผลกระทบนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเรานะครับในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับกับหน่วยงานภาครัฐนะครับในเรื่องของการที่จะยังคงรักษานะครับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยนะครับให้ได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นไปตามแผนในอนาคตด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ฮะว่าอย่างปัจจุบันนะครับมีน้ำมันแก๊สโซฮอลที่อยู่ในตลาดเนี่ยอยู่หลายเกรดนะครับทั้งน้ำมันที่เป็นโซฮอล91โซฮอล95 E20 E85 โอ้โหมีตั้งหลายชนิดนะครับว่าเนี่ยแต่ว่าทุกชนิดเนี่ยครับเมื่อนำมาคำนวณเป็นปริมาณการใช้เนี่ยเขาเรียกว่าblended ratio นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 14% เท่านั้นเองนะครับก็แสดงว่ายังมีโอกาสในการเติบโตอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนโยบายรัฐบาลครับว่าจะส่งเสริมให้น้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย blended ratio จากปัจจุบันนะครับผสมเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอลทั้งหมดเลยเนี่ย 14% นะครับถ้าสามารถที่จะผลักดันนโยบายในเรื่องของ E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานได้ก็จะเพิ่มจาก14เป็น20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับแม้ว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นปริมาณการใช้น้ำมันในกลุ่มของแก๊สโซฮอลอาจจะไม่ได้เติบโตหรืออาจจะลดลงแต่ว่าถ้าเราสามารถรักษาตัว blended ratio นะครับโดยการปรับชนิดน้ำมันนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยนะครับก็คือจากที่วันนี้มีหลายชนิดไปเป็น E20 ได้นะครับก็เชื่อว่าจะรักษาส่วนแบ่งนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็จะรักษาการเติบโตตามแผนที่เป็นแผนของทางรัฐบาลเองด้วยเนี่ยครับได้อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณมากนะครับคุณออฟคุณเดชพลนะครับทีนี้มาทางฝั่งของที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆคุณยอดฤดีบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านนี้ถามเข้ามานะครับอาจจะขออนุญาตย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจองซื้อช่องทางไหนบ้างครับค่ะผู้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งหมดนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เลยนะคะที่เรียนแจ้งไปก่อนหน้านั้นนะคะก็จะมีทาง Asia Plus KGI KT Simico นะคะ Financier Cyrus นะคะแล้วก็มีหลักทรัพย์หยวนต้านะคะ RHB หลักทรัพย์กรุงศรีแล้วก็หลักทรัพย์ Trinity นะคะมีทั้งหมด8รายนะคะดังที่แจ้งไปตรงนี้นะคะก็ติดต่อหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไหนก็ได้นะคะที่ท่านมีบัญชีอยู่นะคะค่ะครับสอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับทีนี้คำถามถัดมาจริงๆมันคาบเกี่ยวนะครับคุณเดชพลคือมันคาบเกี่ยวกับคำถามก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าฝากคนอีกสอบถามผู้บริหารหน่อยนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยดิเรกชันยาวๆเลยนะครับมองยาวๆเลยสัดส่วนของธุรกิจเอทานอลเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆไหมหรือจริงๆคงเดิมเลยไอ้ปัจจุบันนะครับที่บอกว่า 400,000 เนี่ยนะคงเดิมไว้เลยแล้วค่อยไปเพิ่มธุรกิจอื่นๆเช่นแป้งฟลาวนะแล้วก็ไปเพิ่มอื่นๆไปเรื่อยๆหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงครับครับต้องเรียนนี้ครับว่ายืนยันนะครับว่าตัวธุรกิจเอทานอลเนี่ยยังเป็นธุรกิจหลักนะครับแล้วก็เรายังเชื่อนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันกับทางภาครัฐที่จะคงการใช้น้ำมันตัวโซฮอลก็ดีหรือตัวเอทานอลนะครับให้มีการเติบโตตามแผนนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนนี้ครับว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นการช่วยในเรื่องของสินค้าเกษตรในประเทศส่วนนึงด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันเนี้ยยังไงก็ตามเนี่ยครับเราน่าจะรักษาสัดส่วนอันนี้ได้คราวนี้ถ้าในมองในแง่ของบริษัทนะครับบริษัทนะครับยังคงมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ผลิตเอทานอลนะครับที่จะสามารถรักษาตัวต้นทุนนะครับในการผลิตที่สามารถแข่งขันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเกษตรกรนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบที่มีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับคู่แข่งนะครับอื่นๆได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะสามารถรักษาสัดส่วนการขายซึ่งณวันนี้นะครับต้องเรียนว่าเรามีการผลิตและการจำหน่ายเนี่ยเต็มกำลังการผลิตของเราอยู่เพราะฉะนั้นเรายังเชื่อว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ในอนาคตนะครับในส่วนของแป้งฟลาวต้องเรียนนี้ครับว่าเป็นคนทำธุรกิจเลยกับเอทานอลนะครับแป้งฟลาวเนี่ยเราขยายแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนในตอนที่ได้พรีเซนต์ไปนะครับว่าเป็น growth engine สำคัญเลยนะครับของบริษัทในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของแป้งออร์แกนิกการเอาแป้งฟลาวไปใช้ทดแทนแป้งสาลีนะครับในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเนี่ยให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับต่างๆเราเนี่ยเรายังคงมุ่งมั่นทำแล้วยังยืนยันนะครับในเป้าหมายว่าอีก5ปีข้างหน้านะครับ
ผลกำไร EBITDA นะครับในส่วนที่เป็นแป้งฟลาวเนี่ยจะเติบโตขึ้นจนเป็น 70% ในขณะที่เอทานอลที่คำว่าเหลือ30นั้นไม่ได้หดตัวนะครับอย่างที่คุณอีกกับทาง CFO เนี่ยได้ย้ำไปแล้วนะครับว่าเรายังจะรักษาส่วนแบ่งอันนี้นะครับแต่ว่าแป้งฟลาวจะโตขึ้นมากนะครับถ้าจนกระทั่งเป็น 70% ครับครับขอบคุณนะครับคำถามถัดมานะครับก็บอกว่าเอ๊ะทางบริษัทเองสนใจที่จะลงทุนในกัญชงกัญชานะแล้วก็พืชกระท่อมด้วยไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นในสไลด์นะครับอยากให้ท่านผู้บริหารช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเรามองหาโอกาสทางธุรกิจนะครับในเรื่องของทางด้านเกษตรอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะพอประเทศเราเนี่ยมีพืชเกษตรหลายอย่างแต่ว่าในส่วนของบริษัทนั้นเนี่ยต้องการที่จะเอาความเรียกว่าความรู้ความสามารถความรู้ในเรื่องของตลาดนะครับที่เป็นตลาดอินทรีย์เป็นหลักเนี่ยนะครับมายกระดับในสินค้าเกษตรอื่นซึ่งวันนี้จริงๆเราเน้นในเรื่อง2ตัวก่อนนะก็คือข้าวกับกาแฟนะครับแต่ว่าพืชเกษตรอื่นเราสนใจอยู่แล้วครับต้องเรียนอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลที่ได้มีนโยบายในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายของพืชที่แดงได้กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชงกัญชาหรือกระท่อมก็ตามดังนั้นเราเป็นบริษัทที่ทำเกษตรอุตสาหกรรมเราจับตาดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะถ้าเราจะทำนะครับเราก็ต้องทำในจุดแข็งของเรานะครับก็คือเราจะต้องทำเป็นออร์แกนิกแล้วก็ต้องได้มาตรฐานในระดับสากลด้วยนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทครับครับโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับคำถามถัดมานะครับสำหรับท่านที่ปรึกษาทางการเงินนะครับจริงๆมีตอบไปแล้วนะครับนะอาจจะย้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับบอกว่ารบกวนสอบถามหน่อยนะครับบอกว่าบริษัทคาดการว่ากำหนดช่วงราคา IPO ได้ช่วงไหนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เข้าทำการซื้อขายเซตช่วงวันไหนอย่างไรตอนนี้กำหนดเป็นวันที่แล้วหรือยังนะครับกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ราคา IPO ก็คือ2.40 บาทนะคะเมื่อกี้อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงฟังกันไม่ทันนะคะ2.40 บาทนะคะกำหนดวันจองซื้อคือ 21-23 กันยายนนะคะอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็ first day trade คือ30กันยายนนะคะเขียนไว้ในปฏิทินเลยนะครับทุกท่านครับโอเคครับถัดมาครับปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพเลยเต็มศักยภาพเลยเนี่ยนะครับของทั้งแป้งมันแล้วก็แป้งฟาวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวขอแยกเป็น2อันนะก็เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับกับเป็นแป้งฟราวนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแป้งมันสำปะหลังนะครับเป็นธุรกิจที่มีฤดูกาลครับก็คือตัวหัวมันสำปะหลังเนี่ยเขาจะออกนะครับในช่วงฤดูกาลหนึ่งนะครับก็คือประมาณสักพฤศจิกาธันวาไล่ไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภานะครับเพราะเนี่ยเราผลิตเต็มกำลังการผลิตนะครับยืนยันในช่วงที่มีหัวมันสำปะหลังอย่างไรก็ดีครับพอช่วงนอกฤดูกาลก็ต้องยอมรับครับว่านอกฤดูกาลเนี่ยพอไม่มีหัวมันสำปะหลังที่เป็นวัตถุดิบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะต้องบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของพืชเขาอยู่แล้วนะครับมันนอกฤดูกาลเนี่ยนะครับก็จะผลิตนะครับไม่เต็มกำลังนะครับอย่างไรก็ดีถ้าพูดถึงในเรื่องของศักยภาพทั้งปีมองเป็นทั้งปีเนี่ยเรายังยืนยันว่าการผลิตแป้งมันสำปะหลังเราเนี่ยนะครับเต็มศักยภาพอยู่แล้วนะครับในส่วนของฟลาวมันสำปะหลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวโรงงานใหม่นะครับที่เราเพิ่งจะติดตั้งเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีการทดลองผลิตนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับปัจจุบันอันนี้นะครับต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่นะครับก็เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงที่หลังจากที่ติดตั้งเครื่องจักรก็มีการคอมมิชชั่นนิ่งเครื่องจักรด้วยนะครับแล้วก็มีการที่จะผลิตสินค้านะครับแล้วก็ทดลองส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ไปใช้นะครับไปทดลองผลิตเป็นอาหารไปอะไรต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตัวฟลาวเนี่ยเรามีแผนนะครับที่จะผลิตนะครับแล้วก็จำหน่ายเต็มศักยภาพเนี่ยนะครับในปี2566นะครับก็คืออีก2ปีก็จะสอดคล้องกับแผนครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เปิดเผยไว้ในเอกสารไฟลิ่งนะครับว่าเราจะนำเงินที่ได้จาก IPO ส่วนหนึ่งนะครับไปขยายกำลังการผลิตตัวโรงงานฟราวมันสำปะหลังนี่แหละนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะเรียกว่าขยายโรงงานติดตั้งเครื่องจักรใหม่นะครับในช่วงปี64ที่เหลือนะครับแล้วก็ปี65นะครับก็น่าจะสอดคล้องทันกันพอดีฮะกับตัวโรงงานเก่าที่เต็มศักยภาพปี66โรงงานใหม่ก็จะมาได้ต่อเนื่องจากปี66ไปครับครับครับขอบคุณมากนะครับทีนี้คำถามถัดมานะครับถ้าเป็นตัวราคา IPO คิดเป็นค่า PE เท่าไหร่มีดิสคาวต์เท่าไหร่ครับค่ะราคา IPO นะคะถ้ามองจากผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทนะคะแต่จริงๆเนี่ยมองนี้มันอาจจะมิสลีดนิดนึงเพราะว่าบริษัท UBE เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เติบโตค่อนข้างสูงนะคะถ้าดู PE เนี่ย PE ก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับผลประกอบการย้อนหลัง4ควอเตอร์ย้อนหลังนะคะ PE จะอยู่ประมาณสัก49เท่า
ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะสูงแต่จริงๆแล้วเนื่องจากว่าบริษัทนี้มีการเติบโตที่สูงมากนะคะก็จะทำให้ปีต่อๆไปเนี่ย PE ของบริษัทก็จะลดลงมานะคะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนถ้าไปเทียบกับทางอุตสาหกรรมว่าเอ๊ะแล้วทางอุตสาหกรรมเขาเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะยังไม่มีบริษัทไหนนะคะที่เหมือน UBE เป๊ะๆ 100% นะคะไม่มีนะคะเราจึงเอาตัวเทียบเคียงละกันเอาว่าบริษัทที่ธุรกิจใกล้เคียงที่สุดกับ UBE นะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนก็คือบริษัทที่ผลิตเอทานอลนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ทำมันสับปะหลังนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันสับปะหลังนะคะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนประมาณนี้นะคะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราลองหยิบมาตัวนึงจากตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวไทยอะโกรเอนเนอร์จีนะคะ TAE เนี่ยค่ะ PE เขาย้อนหลังเหมือนกันก็จะอยู่ประมาณสัก36เท่านะคะอันนี้ไทยอะโกรเอนเนอร์จีนี่ทำผลิตและจำหน่ายเอทานอลนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือน UBE เป๊ะนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยเป็นใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบนะคะส่วนเราได้ใช้มันสับปะหลังนะคะไม่เหมือนกันเป๊ะของ36เท่านะคะสำหรับธุรกิจของเราอีกอันนึงก็คือมันสับปะหลังนะคะถ้าลองเทียบบริษัทที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดนะคะในตลาดหลักทรัพย์ก็จะคือไทยวานะคะ TWPC นะคะตัวนี้ก็จะดูใกล้เคียงกับเราที่สุดซึ่งตัวไทยวาเนี่ยก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของไทยวาเนี่ยก็เป็นแป้งมันสับปะหลังเหมือนเราแล้วเขาจะมีวุ้นเส้นมีก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่อะไรอีกนะคะอันนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเราที่สุดแต่ก็ไม่เหมือนเราเป๊ะ 100% นะคะอันนี้เนี่ย PE เขาอยู่ประมาณ61เท่านะคะดังนั้นก็เทียบได้ว่าเราก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างที่ PE ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะ PE ของเรานะคะแต่อย่างไรก็ดีก็คิดว่านักลงทุนควรจะดูการเติบโตในอนาคตมากกว่านะคะเพราะว่า PE ปัจจุบันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากเรามีการเติบโตค่อนข้างสูงซึ่งจะทำให้ PE ของเราเนี่ยมันจะต่ำลงในอนาคตค่ะครับแล้วก็มีบางท่านก็เลยถามคาดการกำไรอันนี้ไม่ได้นะฮะผิดกฎก.ล.ต.นะครับขออนุญาตข้ามนะครับครับทีนี้เท่าที่ดูนะครับเวลาก็อาจจะได้อีกสักประมาณ 3-4 คำถามนะครับนะฮะคำถามถัดมานะครับธุรกิจเอทานอลสำหรับที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆคุณเดชพลมีแตะไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะช่วยเสริมตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับยอดขายหลังโควิด19คลี่คลายลงไปเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะครับต้องเรียนนี้ครับว่าแน่นอนนะครับช่วงโควิดเนี่ยเอทานอลอุตสาหกรรมขายดีแน่นอนครับเพราะมีการใช้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับอันนี้เราเรียกว่าจับตาดูอยู่นะครับว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดแล้วเนี่ยนะครับจะมีการสร้างมาตรฐานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เวลาที่คนเราเนี่ยนะครับไปในห้างสรรพสินค้าไปในร้านอาหารหรือเข้ามาใน public area เนี่ยจะมีการสร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการที่ต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดหรือเปล่านะครับในกรณีที่ยังคงมีในเรื่องของมาตรการเหล่านี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่ายอดขายในส่วนที่เป็นเอทานอลอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการที่จะมีการเขาเรียกว่าเปิดเสรีนะครับการผลิตและจำหน่ายเอทานอลอุตสาหกรรมอันนี้จะเป็นการที่เขาเรียกว่าส่งเสริมนะครับการใช้เอทานอลในประเทศนะครับให้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นอย่างแท้จริงอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้จริงนะครับรับรองนะครับว่าการใช้เอทานอลอุตสาหกรรมในประเทศจะเติบโตขึ้นอีกมากเพราะว่าจริงๆแล้วเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะสเปรย์นะครับหรือเจลทำฆ่าเชื้อทำความสะอาดมืออย่างเดียวฆ่าเชื้อทำความสะอาดในครัวเรือนนะครับฆ่าเชื้อทำความสะอาดในอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงนะครับใช้ในทางด้านการแพทย์ล้างเครื่องมือแพทย์นะครับใช้ในที่พวกเวชสำอางนะครับหรือเวชภัณฑ์หรืออื่นๆนะครับวันนี้กรณีถ้าเรียกว่าขอฝากไปถึงผู้ที่มีเขาเรียกว่าส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับว่าถ้าสามารถเปิดเสรีเอทานอลอุตสาหกรรมได้นะผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นฮับของเอทานอลเนี่ยนะครับในเอเชียด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่านี่โอกาสในอนาคตสำหรับเอทานอลอุตสาหกรรมเนี่ยยังเติบโตอีกเยอะมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าขึ้นอยู่กับในเรื่องของข้อจำกัดหรือการอำนวยความสะดวกในเรื่องของกฎหมายด้วยเหมือนกันครับครับคำถามถัดมาจริงๆใกล้เคียงกับก่อนหน้านะครับในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับถัดมานะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาคการผลิตแผนการตลาดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีแผนในการรับมือหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับครับอย่างที่ได้เรียนไปครับบริษัทโชคดีนะครับที่เราเนี่ยในการเตรียมพร้อมๆนะครับในเรื่องของเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีในเรื่องของโควิดเข้ามานะครับแล้วก็มีการอนุญาตชั่วคราวเนี่ยเราสามารถเลยเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ทันที
สังเกตนะครับถ้าปีที่แล้วนะครับปีโควิดเนี่ยปี63แล้วกันตอนช่วงต้นๆปีตอนนั้นเนี่ยมีเรียกว่าของขาดแคลนอยู่2อย่างนะถ้าจำได้มีหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลสเปรย์นี่แหละที่ขาดแคลนและราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นพอได้รับอนุญาตชั่วคราวปรากฏแบบนั้นแป๊บเดียวเองเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดมืออะไรต่างๆที่ออกมาในตลาดมากมายแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับเราได้รับมือในสถานการณ์นี้ได้ดีนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์แป้งเรามีตัวที่เป็น product champion อยู่แล้วนะครับก็คือแป้งมันออร์แกนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่เรียกว่าอาจจะคอนเซิร์นพอมีโควิดก็คอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆมากขึ้นมันก็ต้องถืออย่างนี้นะครับว่ามีผลกระทบไหมนะครับก็มีผลกระทบทั้งด้านไม่ดีแล้วก็ด้านที่เป็นด้านบวกอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเรามีความยืดหยุ่นแล้วเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์เหล่านี้อยู่แล้วก็เลยทำให้เราคิดว่าเรารับมือได้ค่อนข้างดีก็สะท้อนออกมาที่ผลประกอบการนะครับดูที่ผลประกอบการที่จะสังเกตว่าในปี2ปีนี้เราก็ยังคิดว่าเรายังทำได้ดีพอสมควรนะครับครับโอเคครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับทางด้านของท่านผู้บริหารมองทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกภาพรวมของประเทศและทั่วโลกอย่างไรทั้งในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะครับน่าจะหมายถึงแบบเรื่องการทำแบรนด์การสร้างการรับรู้อะไรต่างๆนะครับในต่างประเทศเรามีแนวทางกันอย่างไรครับขอบคุณมากนะครับท่านนักลงทุนที่ได้ถามคำถามนี้อยากตอบมากเลยนะครับว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นความมุ่งมั่นบริษัทนะครับที่อยากจะเอาสินค้าเกษตรของประเทศไทยเรานะครับปลูกโดยเกษตรกรไทยเราเองนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราเองนะในการที่จะทำเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าแข่งขันหรือต่อสู้กับสินค้าอื่นในตลาดโลกได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวที่เป็นฟลาวมันสำปะหลังที่ใช้ทดแทนตัวแป้งสาลีนะครับแล้วก็ให้รสชาตินะครับให้เท็กซ์เจอร์ให้อะไรต่างๆที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแชมเปี้ยนนะครับไม่ใช่แค่สำหรับตัวบริษัทอย่างเดียวแต่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเกษตรแปรรูปนะครับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเรามองว่าในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของกลูเตนฟรีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเทรนด์ที่เติบโตแล้วเห็นชัดเจนนะครับเราถ้าใครได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือวันนี้นะครับมาในประเทศในแถบเอเชียแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยนะครับเชลนะครับที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เป็นอาหารกลูเตนฟรีอาหารออร์แกนิกอันนี้มาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเราเองนะเราไปสังเกตซุปเปอร์มาร์เก็ตดีๆนะจะเห็นว่าเริ่มมีเซ็กชันของสินค้าที่เป็นเพื่อสุขภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วกว่าในอดีตนะครับก่อนอดีตที่มันเหมือนกับไปแทรกอยู่แต่ตอนนี้เขาออกมาที่ให้เห็นชัดแล้วเพราะนั้นสะท้อนแน่นอนครับว่าการเติบโตของในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยกับสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยเห็นชัดเจนบริษัทมุ่งมั่นครับว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีฟลาวมันสำปะหลังนะครับทดแทนแป้งสาลีนะครับแล้วก็เป็นแป้งออร์แกนิกตัวเดียวนะครับแต่ในอนาคตนะครับก็จะมีสินค้าเกษตรอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าบริษัทนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับจะยกระดับสินค้าเกษตรนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะมันสำปะหลังนะครับเป็นสินค้าเกษตรตัวอื่นด้วยนะครับแล้วอยากให้ได้มาตรฐานในระดับสากลสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลนะครับถ้าเป็นของบริษัทเองก็ฝากไว้ในเขาเรียกว่าในใจของผู้บริโภคนะครับแล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับยี่ห้อทาสุโกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยี่ห้อแซฟวี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับนะฮะงั้นฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมนะครับที่อาจจะสนใจนะครับทั้งในหุ้นของ UB นะครับคุณเดชพลแล้วก็รวมไปถึงคนไหนที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฝากทิ้งท้ายเลยครับครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะฝากอย่างนี้ครับว่าบริษัทนะครับอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับตัวย่อ UBE นะครับชื่ออาจจะฟังดูเหมือนว่ามีธุรกิจเอทานอลเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรามีธุรกิจที่เป็นเรียกว่าแชมเปี้ยนที่จะสร้างการเติบโตให้ได้ดีให้กับบริษัทด้วยนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกนะครับฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิกนะครับที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีนะครับให้ความเป็นกลูเตนฟรีนอกจากนั้นนะครับจะยังขยายไปในธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานระดับสากลอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองเรานะครับว่าไม่ใช่แค่มีเอทานอลที่มีความมั่นคงสูงแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาร์จิ้นสูงและมีการเติบโตสูงด้วยนะครับอยากให้มองบริษัทว่ามีเป็นบริษัทที่มีความเติบโตนะครับแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะผลิตนะครับอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะเรียกว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ของผลประกอบการของบริษัทแต่คาดการณ์นะครับว่าอยากจะให้มีในเรื่องของการจ่ายปันผลหรือต่างๆนะครับที่ดีให้กับนักลงทุนด้วยนะครับก็อยากจะชักชวนนักลงทุนนะครับที่สนใจนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของบริษัทนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ดีของนักลงทุนด้วยครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ
ครับก็จองซื้อนะครับ 21-23 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าเทรด First Day Trade 30กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นรอนะครับรอแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ฟังเพลินๆกันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในทุกช่องทางนะครับทั้ง Wealthy Thai MT Multimedia นะครับถามอีกกับอีกแล้วก็ Asia Plus Group ด้วยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวิธีคิดของผู้บริหารผมว่าน่าสนใจมากนะครับตั้งแต่การวาง Business Model ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ทราบว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมองหาอะไรที่มันเป็น S Curve ใหม่เป็น product champion ใหม่ๆนะครับที่จะมาเติมทำให้ผลประกอบการในอนาคตยังมีโอกาสในการเติบโตและดอกจำไว้ด้วยนะครับเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาคำนึงนะฮะคิดรอบด้านว่าอะไรมันเป็นความเสี่ยงแล้วก็พยายามที่จะอุดรูรั่วอะไรต่างๆบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้มันทำให้การบริหารจัดการในอนาคตนะครับมันก็จะมีการเติบโตแบบยั่งยืนมากๆแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมอีวันพจน์พร้อมกับทีมผู้จัดงานลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับ